ผมก็ทำตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่ให้อาหารออกแต่ผมจะใส่พวกเสริมเข้าไปก่อนนะคืออันนี้ทำบานพับเข้าไปให้มันลงตัวง่ายๆก่อนให้มันเปิดปิดพอดีนะครับเพราะว่าตอนที่เราตัดให้เป็นตัวยูเสร็จแล้วเราก็ใส่บานพับไปก่อนนะครับเพราะใส่บานพับมันจะได้ลงตัวเวลาปิดเปิดนะครับมันจะเข้าไปในล็อกของมันได้ง่ายกว่านะครับถ้าเราไปตัดออกแล้วเรามาใส่บานพับมันจะยุ่งยากนะครับมันอาจจะไม่เข้าช่องของมันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาจิ๊กซอนะครับตัดตรงนี้ไปว่าตรงนี้เอาสวรรค์นำแล้วนะครับเอาตรงนี้รูผมเอาสวรรค์เล็กๆนำร่องสวรรค์นำเข้าไปแล้วก็เอามีดมาแซะเอามีดมาแซะร่องให้มันใบเลื่อยจิ๊กซอมันเข้าไปได้เข้าไปได้แล้วก็กดใบมีดลงไปก่อนนะครับกดใบเลื่อยจิ๊กซอลงไปก่อนถ้าเราตั้งใบเลื่อยจิ๊กซอแล้วเราก็ตัดเดี๋ยวก่อนคือตัดให้มันขาดให้หมดนะครับผมว่าจะใส่กรนี้แบบไหนเพราะว่าไปหาซื้อกรแบบที่ต้องการมันไม่มีนะครับหรือเราจะใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับหรือจะใส่อย่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันไม่มีอ่ะนี่ก็ทำกรตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้ยังใส่ตะปูเกลียวยังไม่หมดเพราะว่าแล้วถ้าเราตัดขาดเราเปิดกรได้เราจะไปเสริมถังข้างในนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสริมถังข้างในเสริมขอบรอยตัดเรานะครับ
ผ่อนจังเลยเอามีดขึ้นมาล็อกไว้ดีกว่าเมื่อกี้นี่จ่อยากนะครับเอามีดล็อกไว้ก็พอทำได้นะอันนี้ก็ทําไม่ได้ออกแบบอะไรไว้นะครับก็ตรงไหนมันว่างก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่เดี๋ยวก็ทำฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ขยับลงมาสักหน่อยไม่เอาตรงเส้นนะฝั่งนี้มันตรงเส้นใกล้จะได้ย้ายฝั่งนี้เพราะว่ามันขอบมันนี้เกินไปเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบว่าอันนี้สถาปนิกนะครับเราก็ต้องนึกเอานะครับThank you.
ทองยากนี่แหลมปัญหาคือมันจะอ่อนนะครับเพราะถ้าเราตัดแล้วมันจะอ่อนเดี๋ยวเราจะทำยังไงให้เขาแข็งแรงนะครับปัญหามันก็อ่อนน็อตอันนี้ทำไมมันขันไม่ค่อยเข้าอ่ะอันนี้เข้าจริงๆว่ะอีกปลายมันไม่แหลมนะครับตัวเมื่อกี้นี่ก็เสร็จแล้วเราจะตัดให้ขาดนะครับนี่อันนี้คือมันยังอ่อนนะเวลาเราหมุนเราต้องดันมาให้หมดนะครับแต่จะเสริมข้างในอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ใส่ตัวนี้เสริมเข้าไปข้างในนะThank you.
รักไงเนี่ยปุ๊บทาแมวมาทาไปเลยหนาวป่ะทาไปหนาวป่ะอะไรนะตอนทาไปเลยทาไปเลยนะตลาดตรงนี้ตลาดเมื่อเช้าเงียบสนิทหนาวป่ะหนาวนี่นะครับก็เดี๋ยวจะต้องย้ายก่อนจริงๆด้วยเพราะว่ามันต้องย้ายก่อนกลอนประตูอีกฝั่งนึงเพิ่มความแข็งครับเราใส่ลิ้นตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวก็ย้ายก่อนมาเพราะว่ามันไม่ลงตัวนะครับนี่ใส่นี่ไว้ก่อนเพราะว่าจะมาใส่ข้างนี้คือจะใส่ง่ายๆก่อนนะจะยุ่งยากมากเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างแบบว่าสุดยอดช่างนะนี่เอาออกก่อนนี่นะครับก็ไม้ประมาณนิ้วหนึ่งขันตัวนี้ยึดติดก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจาะร่องตัวนี้นะปิดแล้วเนาะคือทำลิ้นมันออกแลบออกมาเนี่ยเดี๋ยวพวกฝุ่นลำฝุ่นอะไรจะไม่ได้ออกมาอันนี้เราก็ทำไม่ค่อยตรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าตัดตามมีตามเกล็ดนะ
ชิดนะถ้ามันชิดแสดงว่าลงไปตามรอยเดิมนะครับผมผมขันน็อตไปก่อนเนี่ยตกลงไปดีแค่นั้นยิงรีบเดี๋ยวต้องใส่ข้างด้วยนะใส่ข้างนี้ด้วยThank you.
เที่ยงนาที่จริงเราเมาเบาเสียวนี่นะครับก็ทำลิ้นนะก็เดี๋ยวตรงนี้เราต้องตัดตรงให้มันตรงรูออกไปนะตรงหัวน็อตนะครับถ้างั้นมันจะเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ก็แข็งจริงเลยนะนี่ครับก็ขันเข้าไปสุดแล้วก็ก็จะลงง่ายนั่นครับ
มดไม่มีโอเคนะครับนี่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ตรงนี้นะครับก็ทำแล้วก็จะใส่ลิ้นอีกนะครับลิ้นข้างนี้ใช่ไหมใส่ตรงนี้อีกให้มันแข็งนะครับมันก็จะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ก่อนนี้ก็จะย้ายใหม่ให้มันตรงนะครับตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะครับก็โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับ